และติดถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการมันก็จะมีโทษมากมายเพราะย่อยสลายยากแต่ถ้าบริหารเป็นก็เรียกว่าขุดทองจากกองขยะวันที่28มิถุนายนนี้นะครับเจมขอเชิญทุกท่านมาร่วมงาน Circular Living Symposium นะครับของ GC ที่โรงแรม Plaza at ที่นี่ครับซึ่งเจมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยนะครับงานนี้เนี่ยเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการ Upcycling ครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมไปเจอกันนะครับในวันที่28มิถุนายนนี้ครับ